การปฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจกต้อกระจกคือภาวะเลนตาขุ่นทำให้การมองเห็นภาพมัวลงสามารถรักษาได้โดยผ่าตัดเอาเลนตาที่ขุ่นออกและใส่เลนตาเทียมเข้าไปแทนการผ่าตัดต้อกระจกสามารถทำได้2วิธี1การผ่าตัดเปิดแผลใหญ่เป็นวิธีดั้งเดิมโดยเปิดแผลกว้างประมาณ 12-13 มิลลิเมตรเพื่อเอาเลนที่ขุ่นออกและใส่เลนตาเทียมเข้าไปจากนั้นจึงเย็บปิดแผลระยะเวลาพักฟื้นประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะมองเห็นชัด 2. การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเป็นการผ่าตัดแบบใหม่ซึ่งจะเปิดแผลเล็กๆที่กระจกตาประมาณ3มิลลิเมตรใช้เครื่องมือสลายและดูดต้อกระจกออกและใส่เลนตาเทียมโดยไม่ต้องมีการเย็บปิดแผลวิธีนี้สามารถกลับมาใช้สายตาได้ภายใน 2-3 วันเมื่อแพทย์ตรวจพบว่าผู้ป่วยเป็นต้อกระจกจะส่งผู้ป่วยไปขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทตาถ้าจอประสาทตาปกติจึงพิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัด 1. ฝึกนอนหงายโดยมีผ้าคลุมบริเวณใบหน้านานประมาณ 20-30 นาทีเพื่อให้ชินกับการฝึกหายใจใต้ผ้าคลุมเนื่องจากตอนผ่าตัดผู้ป่วยจะต้องนอนคลุมผ้าในลักษณะคล้ายกัน 2. ในวันผ่าตัดอาบน้ำสระผมล้างหน้าก่อนมาโรงพยาบาล 3. งดทาแป้งทาครีมหรือแต่งหน้า 4. รับประทานอาหารเช้าและยารักษาโรคประจำตัวตามปกติยกเว้นยาที่แพทย์สั่งให้งดเช่นแอสไพรินหรือยาละลายลิ่มเลือด 5. ถอดของมีค่าเครื่องประดับฟันปลอม 6. หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเช่นตาแดงเคืองตามีขี้ตาหรือเป็นหวัดไอจามกรุณาแจ้งแพทย์หรือพยาบาลเพื่อรักษาให้หายก่อนเข้ารับการผ่าตัดในวันผ่าตัดควรมีญาติหรือเพื่อนมาด้วยอย่างน้อย1คนเนื่องจากผู้ป่วยจะต้องปิดตาข้างที่ผ่าตัดการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดต้อกระจก 1. ขณะตื่นสวมแว่นกันแดดหรือแว่นสายตาตลอดเวลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกระทบกระแทกหากไม่มีแว่นให้ครอบตาด้วยฝาครอบตาที่โรงพยาบาลจัดเตรียมให้ 2. ขณะนอนหลับให้ใช้ฝาครอบตาก่อนเข้านอนทุกคืนเพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว 3. ควรนอนหงายเป็นหลักแต่สามารถนอนตะแคงข้างได้โดยเอาตาข้างที่ผ่าตัดขึ้นด้านบน 4. อ่านหนังสือหรือดูโทรทัศน์ได้ควรหยุดพักเมื่อรู้สึกแสบตา 5. สามารถทำกิจวัตรประจำวันเบาๆได้เช่นเดินเล่นหรือไปทานอาหารนอกบ้านแต่ไม่ควรก้มศีรษะต่ำกว่าเอว 6. ไม่ควรยกของหนักหลีกเลี่ยงการไอจามหรือเบ่งอย่างรุนแรงห้ามขยี้ตาและระวังการลื่นหกล้ม 7. อาบน้ำได้โดยไม่ให้น้ำเข้าตาการสระผมควรนอนสระที่ร้านหรือให้ผู้อื่นสระให้เพื่อไม่ให้น้ำไหลเข้าตา 8. สามารถแปรงฟันและเช็ดล้างใบหน้าครึ่งล่างได้โดยไม่ควรให้น้ำกระเด็นเข้าตา 9. ทำความสะอาดบริเวณเปลือกตาและใบหน้าโดยใช้สำลีหรือผ้าสะอาดชุบน้ำเช็ดหน้าและเปลือกตาจากหัวตาไปหางตา 10. ในระยะเวลา7วันควรหลีกเลี่ยงการทำสวนรดน้ำพรวนดินทำความสะอาดบ้านและทำอาหารที่มีไอหรือควัน 11. หยอดยาตามแพทย์สั่งและมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง 12. ควรปฏิบัติตัวตามข้อแนะนำดังกล่าวในระยะเวลาอย่างน้อย4สัปดาห์หลังผ่าตัดต้อกระจก 13. ถ้าเกิดอาการผิดปกติดังนี้ต้องมาพบแพทย์โดยด่วนซึ่งได้แก่อาการปวดตาเคืองตามากหนังตาบวมตาแดงเกิดอาการภาพมัวถูกกระแทกบริเวณข้างที่ผ่าตัดถ้าผู้ป่วยปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้รับรองว่าจะปลอดภัยและดวงตากลับมามองเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลพระราม9